สายพันธุ์อัลฟานะครับเดลต้าคืออินเดียเนี่ยสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นมาอีก459นะครับรวมเป็น1,020นะครับแล้วก็บีต้านะครับก็เพิ่มขึ้นมาสัปดาห์นี้อีก89รวมของเดิม38เป็น127นะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับก็วิเคราะห์ให้ดูครับถ้าเป็นภาพสะสมอันนี้สะสมนี่หมายความว่าตั้งแต่เมษานะครับที่มันชิปมาเป็นสายพันธุ์ที่น่าห่วงกังวลที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นตัวเลขสะสมเนี่ย เราก็พบว่าไทมิ่งที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ถึง13มิถุนายนมาถึง20มิถุนายนมาถึง27เนี่ยสัดส่วนมันเริ่มปรับก็คือหมายความว่าอินเดียหรือเดลต้าเนี่ยมันเพิ่มจาก 9.76 มาเป็น 10.43 มาเป็น 12.30 นะวันนี้ประมาณ 12% ครึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีบีต้าเพิ่มขึ้นช้าๆนะครับก็2สัปดาห์ที่แล้วก็ใกล้เคียงกันไม่ได้สัดส่วนไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ปีสัปดาห์นี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยนะซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ของนราธิวาสเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ท่านดูนะครับขอสไลด์ถัดไปครับทีนี้ถ้าถัดไปจริงๆลองดูนะครับเราลองวิเคราะห์ให้ลึกกว่านั้นเนี่ยแยกพื้นที่ระหว่างกรุงเทพมหานครนะครับกับภูมิภาคนะอันนี้เราจะเห็นค่อนข้างชัดว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นตัวเลขในภาพรวมเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาแบบที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับว่า23% 22% แถวนั้นขึ้นมาเป็น 25-26% ตอนนี้นะขณะในภูมิภาคมันขึ้นจาก 2% ครึ่งนะมาเป็น 4% มาเป็น 5% นั่นหมายความว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันเริ่มมีส่วนเรียก market share นะครับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นนะครับส่วนบีต้าเนี่ยมันอยู่ในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลนะครับก็ตอนนี้ market share ประมาณ 2% กว่าๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่ทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆในต่างจังหวัดเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์มันยังเป็นสายพันธุ์อัลฟาคือ UK อยู่นะครับเดลต้ามีน้อยแต่ว่าที่ชุกชุมก็คือในกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับถัดไปครับทีนี้ถ้าเอาสัปดาห์เดียวที่ผ่านมานะเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นเนี่ยสัดส่วนมันจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยมันจะกลายเป็นเดลต้าประมาณ 16% นะท่านเห็นภาพสะสมมัน 12% ครึ่งเองนะแต่ถ้าเอาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันขยับขึ้นมาเป็น16-17% โดยประมาณแล้วที่มันเพิ่มเยอะที่สุดคือกรุงเทพมหานครนะมัน1/3นะ1/3นะมัน1/3ของคนในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราตรวจเจอ1/3เนี่ยก็เป็นเรื่องของสายพันธุ์เดลต้านะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในขณะที่ในภูมิภาคเนี่ยสายพันธุ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสายพันธุ์เดลต้าจะขยับเป็น 7% นะครับเมื่อกี้ถ้าท่านเห็นภาพรวมสะสมตั้งแต่ต้นเนี่ยมันแค่ประมาณ 5% กว่าๆนะครับงั้นอันเนี้ยเราก็จะวิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรทมันไปยังเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็คาดว่าอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะครับในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมากกว่าสายพันธุ์ UK เดิมนะครับนะก็แต่เดี๋ยวก็เราก็จะตามข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าดูจากอัตราการเพิ่มแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าไม่เกิน2เดือนน่าจะ UK น่าถูกเดลต้าแซงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เกิดจากระบบเฝ้าระวังของเรานะครับถัดไปครับอ้าวทีนี้เราลองมาเจาะรายละเอียดที่เราเนมจังหวัดเนี่ยต้องเรียนท่านนะครับไม่ได้เพื่อว่าจะไปสติ๊กมาอะไรเขานะเพียงแต่ว่าข้อมูลพวกนี้เราได้ส่งให้เขาไปก่อนแล้วเพื่อให้เขาไปจัดการไปดูแลไปควบคุมไปเฝ้าระวังโรคนะครับถัดไปครับขอให้ดูนะครับตัวเลขมันเล็กหน่อยนะครับผมขออนุญาตเดี๋ยวท่านเอาสไลด์ไปได้นะครับไม่ได้ห้ามอะไรนะครับก็ในสายพันธุ์อินเดียเนี่ยผมขออนุญาตก็คือในสัปดาห์นี้มีเพิ่มที่พะเยา1นะครับมีเพิ่มที่เพชรบูรณ์1เพิ่มที่อุตรดิตถ์4นะครับเพิ่มที่อุทัยธานี2นครสวรรค์11นะครับเพิ่มที่พระนครศรีอยุธยา7นะครับเพิ่มที่ชลบุรี1เพิ่มที่ขอนแก่น3
เพิ่มที่ร้อยเอ็ด3เพิ่มที่มหาสารคาม1เพิ่มที่กาฬสินธุ์6เพิ่มที่อุดร23นะครับเพราะอุดรในของเดิมมีพอสมควรอยู่แล้ว23เพิ่มอีก23สกลนครเพิ่ม22นะครับของเดิมมี7นะครับนครพนมเพิ่ม3บึงกาฬเพิ่ม4เลยเพิ่ม20นะครับหนองคายเพิ่ม2หนองบัวลำพูเพิ่ม12จะสังเกตว่าเขต8นี่มีครบเกือบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราได้ข้อมูลก็คือว่าไปจากกรุงเทพนี่แหละครับนะเดินทางกลับบ้านนะแคมป์คนงงโครงงานแล้วก็แล้วแต่ซึ่งขณะนี้ทางรัฐก็ได้ยื่นมือเข้าไปพยายามควบคุมดูแลนะครับเพื่อที่จะโฟกัสที่กลุ่มของแคมป์ก่อสร้างนะครับเพราะว่าเราเห็นข้อมูลว่ามันเป็นตัวที่กระจายพันเดลต้าไปด้วยนะครับนอกจากซาโควีทั่วไปนะครับน่าสังเกตว่าเดลต้าเนี่ยเดิมเนี่ยไม่มีในภาคใต้นะครับแต่วันนี้เราพบในภาคใต้คือที่นราธิวาส2รายนะจากการสอบข้อมูลก็คือเป็นคนที่ข้ามมาจากรัฐเคด้านะครับก็เป็น2รายที่อยู่ที่นราธิวาสนะครับก็ทำให้เดลต้าทั้งหมดเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครนี้เพิ่มเยอะสุดนะครับเพิ่ม331รายก็ส่วนใหญ่เป็นพวกแคมป์พวกอะไรพวกนี้ที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆก็จะเจอเดลต้าด้วยนะครับทำให้ทั้งสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา459รายนะครับนะอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่มีความสัมพันธ์กันนะครับและมีเส้นทางแบบนี้ทีนี้ในส่วนของบีต้าที่เราสนใจกันคือเซาท์แอฟริกาเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ย เรามีเพิ่มขึ้นมา89รายค่อนข้างเยอะนะสัปดาห์นี้นะเราพบว่าขอสไลด์ถัดไปเลยครับครับถัดไปครับโอเคนะครับก็เป็นที่สุราษฎร์1รายนะครับมีที่สุราษฎร์อีก1รายแล้วก็นครศรีสระ2รายที่ยังรอคอนเฟิร์มนะครับนะตรวจเบื้องต้นโดย RT-PCR เนี่ย positive แต่ว่าอย่างที่เคยเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปว่าการตรวจเบื้องต้น positive เนี่ยเพื่อใช้ในการไปควบคุมโรคไปจัดการก่อนนะครับแต่ว่าเราจะต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยยังไม่ได้ลงในรีพอร์ตนะครับอาจจะมีอีก3รายที่รอแต่เท่าที่ผ่านมาก็สอดคล้องกันนะครับไม่เคยมีความแตกต่างกันนะครับคอนเฟิร์มก็ส่วนใหญ่ก็ positive ตาม RT-PCR นะครับที่นราธิวาส84นะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เท่าที่พบข้อมูลลงไปก็เป็นพื้นที่ที่เคยระบาดเดิมมาก่อนนะครับคือแถวเกาะสะท้อนอะไรพวกนั้นนะครับที่ยะลา2รายพัทลุง1รายอันนี้รีเลทกับสัมพันธ์กับโรงเรียนนะครับที่เคยเกิดปัญหานะครับที่มีนักเรียนติดกันแล้วก็เดินทางไปหลายจังหวัดนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นที่สนอกสนใจพวกเราก็คือมี1ราย1รายเนี่ยไม่ใช่อินดิเจนัสเคสนะครับคือไม่ได้เจอที่กรุงเทพเองแต่เห็นสายสัมพันธ์ชัดเจนคือว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนงานอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งนะครับเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยเดินทางมาจากนราธิวาสนะครับในขณะที่ลูกมาเนี่ยลูกยังไม่มีอาการอะไรนะครับก็มาเยี่ยมพ่อแม่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วลูกก็กลับไปพอกลับไปก็ไม่สบายนะครับก็ตรวจเจอนะครับแล้วก็เราก็มาตรวจพ่อที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็พ่อก็เป็นบวกนะครับซึ่งขณะนี้ทั้งลูกทั้งพ่อเนี่ยอยู่ในความดูแลนะครับของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะครับส่วนญาติอีก2คนในครอบครัวนี้ก็กำลังตรวจอยู่นะครับตรวจสายพันธุ์อยู่นะครับพบว่าติดเชื้อแต่ว่ากำลังตรวจสายพันธุ์อยู่ส่วนเพื่อนร่วมงานนะครับซึ่งเป็น อยู่ในที่เดียวกันอีก 6-7 คนเนี่ยปรากฏว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็สันนิษฐานได้ชัดเจนว่ารายนี้เนี่ยน่าจะติดมาจากลูกชายที่มาเยี่ยมนะครับตอนที่เขายังไม่มีอาการแต่ว่าเขาก็แพร่เชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จบไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีรายเดียวนี้เราล็อกอยู่นะครับก็อาจจะหายไปนะครับคือมีรายเดียวแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าเนื่องจากต้องเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าเราไม่ได้ห้ามการเดินทางนะของผู้คนในประเทศนะครับเราไม่ได้ห้ามขาดเลยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับก็อย่าไปแปลกประหลาดอะไรเพราะว่าข้อเท็จจริงอันหนึ่งของบีต้าเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ย
คืออำนาจการแพร่กระจายนี่ไม่ค่อยมากนะท่านจะเห็นว่ายกเว้นกลุ่มที่คลัสเตอร์อยู่ใกล้ชิดกันจริงๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ในโลกใบนี้ก็เหมือนกันก็บีต้าก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนอะไรมากเพราะฉะนั้นที่เราค่อนข้างห่วงคืออินเดียที่กำลังคืบคลานแล้วก็มีสัดส่วนมากขึ้นนะครับครับถัดไปครับขอสไลด์สุดท้ายอันนี้เพิ่งเข้า EOC เมื่อเช้าเดี๋ยวถ่ายครับ EOC เมื่อเช้านะครับก็คือว่ามันมีคำถามเรื่องซิโนแวคมันช่วยอะไรได้บ้างหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็มันมีการศึกษาข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าในข้อจำกัดของการศึกษาข้อมูลอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันย้อนหลังนะครับไปเช่นช่วงเมษาพฤษภาช่วงเมษาช่วงมิถุนาของเชียงรายนะครับสมุทรสาครนี้ก็เป็นเมษานะครับที่เราลงไปดูนะครับแล้วก็กรมควบคุมโรคเองที่ได้ข้อมูลในภาพรวมของประเทศนะในช่วงพฤษภาเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ส่วนใหญ่มันจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษคืออัลฟานะครับอาจจะมีมิถุนาที่มีจะเดลต้าบ้างนิดหน่อยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังส่วนน้อยเพราะที่เชียงรายเนี่ยในเดือนพฤษภาก็ยังไม่ค่อยมีเดลต้าอยู่นะครับเราพบว่า อันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่อยู่ในหลอดทดลองนะครับเป็นข้อมูลดูจับตัวคนไข้ที่ได้รับวัคซีนนะครับแล้วก็ดูว่ามีความเจ็บป่วยมีอะไรบ้างอันนี้วัดการติดเชื้อเลยนะครับไม่ได้วัดลดป่วยลดอาการหนักลดตายอะไรนะวัดว่าป่วยคือติดเชื้อมาแล้วเราพบได้แค่ไหนยังไงนะก็พบว่าที่ภูเก็ตเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มนะครับห่างมา14วันแล้วเนี่ยปรากฏว่า 90.7% นะกันโรคได้นะครับนะไม่ติดเชื้อนะครับสมุทรสาครกันได้ 90.5% ใกล้เคียงกันครับเชียงรายเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะที่เราได้ยินข่าวนะครับว่าก็มีคนติดพบเชื้อก็ 82% นะกันได้นั่นหมายความว่าคนที่ไม่ฉีดโดนมากกว่าคนฉีดนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นภาพรวมนะครับของกรมควบคุมโรคก็ได้ประมาณ 71%นะครับแต่ถ้าฉีดเข็มเดียวโทษทีฉีดเข็มเดียวนะครับก็กันได้ประมาณ30% 40%นั่นก็คือว่าถ้าท่านยังไม่ฉีดครบ2เข็มครบ14วันเนี่ยท่านก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ทีนี้สิ่งที่เราถามต่อไปคือว่าแล้วพูดง่ายๆว่าจะกันป่วยหนักกันตายได้เท่าไหร่ซึ่งขณะนี้กำลังดูข้อมูลนะเพราะข้อมูลเนี่ยก็แล้วก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลในช่วงเวลามิถุนาเนี่ยซึ่งในกรุงเทพมหานครมีเดลต้าอยู่พอสมควรนะครับงั้นก็ตรงเนี้ยก็จะหาข้อมูลต่อไปนะครับเพื่อจะติดตามประเมินอันนี้เป็นเขาเรียกว่า real world data นะครับไม่ใช่ข้อมูลในหลอดทดลองเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะพูดง่ายๆว่าเป็นข้อมูลที่มาช่วยบอกว่าสถานการณ์การให้วัคซีนแล้วคนมีภูมิกันมากน้อยแค่ไหนในบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะงั้นก็ให้ท่านเห็นข้อมูลในเบื้องต้นนี่คือข้อเท็จจริงนะครับที่นำเสนอทางกรมโรคนำเสนอใน EOC เมื่อเช้านะครับก็เอามาแจ้งให้ท่านทราบแล้วถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมของ AstraZeneca หรือว่าของกรณีที่มีพันเดลต้าด้วยเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ท่านฟังอีกทีนะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงคือสถานการณ์ครับเชิญคำถามครับเชิญครับค่ะอาจารย์คะพงชมพูจากกรุงเทพธุรกิจนะคะอาจารย์รบกวนสอบถามนิดนึงค่ะอย่างเดลต้าค่ะที่ตอนนี้มีเจอในหลายจังหวัดอันนี้ส่วนใหญ่ยังพบว่าเป็นการเชื่อมโยงจากกทม.ไปใช่ไหมคะแล้วมันมีไหมคะว่ามันยังเป็นจากคลัสเตอร์ที่เป็นเฉพาะหรือว่ามันไม่สามารถระบุได้อย่างเช่นว่าเป็นเฉพาะแคมป์คนงานหรือว่าเป็นคลัสเตอร์อื่นที่ไปในต่างจังหวัดด้วยอะค่ะอย่างเงี้ยพอมันเกิดขึ้นในกรุงเทพประมาณ 30% อย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยเนาะคราวนี้มันเริ่มสืบค้นยากขึ้นแล้วแหละเพราะว่ามันจะติดในอ้อมโดยเป็นวง2วง3อะไรนี่มันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยคือส่วนใหญ่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่เลยเท่าที่ก็ส่วนใหญ่ก็แคมป์มากที่สุดก็ยังจริงยังรีเลทกับแคมป์บริเวณหลัก4อยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าก็เริ่มมาจากที่อื่นๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของมันก็คือว่าเราไม่สามารถล็อกได้ 100% นะครับยังมีคนเดินทางอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้น
ก็เข้าใจว่าถ้ามีคนกลับไปต่างจังหวัดมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องรับมือเรื่องพวกนี้ก็ท่านปลัดก็เนี่ยเดี๋ยว 11:30 นะครับก็จะมีการประชุมกับท่านนายแพทย์สุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อจะรับมือกับเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวคงติดตามว่าเราคงมีมาตรการต่างๆเพิ่มเติมครับฉันอีกนิดนึงแลบในจังหวัดต่างๆที่เราเซตไว้ก่อนหน้านี้คือยังสามารถรองรับที่จะตรวจสายพันธุ์ได้มั้ยคะเฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ครับเพราะว่าการตรวจสายพันธุ์ไม่ได้ตรวจทุกรายวันนี้เราตรวจไปวันนึง 7-80,000 เทสนะครับถ้าเราตรวจสายพันธุ์เบิ้ลเข้าไปอีก 7-80,000 รายนี่คงลำบากแน่แล้วถามว่ามีความจำเป็นต้องทำงั้นก็จริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรวจตามไครทีเรียอย่างเช่นสมมติแม่สอดโผล่มา400รายวันนี้นะอย่างเงี้ยเราก็จะสุ่มมาตรวจแล้วล่ะนะเขต2เขากำลังดำเนินการอย่างอุตรดิตถ์เนี่ยที่โผล่มาวัน2วันที่แล้วจำได้ไหมครับก็เราก็เอามาตรวจก็เจอ4รายอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นการตรวจสายพันธุ์เนี่ยเป็นการตรวจเพิ่มเติมหลังจากที่ตรวจซาโควีโพซิทีฟแล้วนะครับเราก็เอามาตรวจนะแล้วก็ระบบเฝ้าระวังที่เราวางไว้ก็ค่อนข้างเนี่ยเราตรวจได้สัปดาห์นึงเป็นหลายๆเรียกว่าเกือบจะพันรายเพราะมันเพียงพอนะครับจริงๆในประเทศในมาตรฐานโลกเขากำหนดไว้ให้ตรวจมากกว่า150รายต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าเราตรวจได้เป็นพันมันก็เกินพอนะครับมันก็เพียงพอที่จะบอกสถานการณ์ได้นะครับพวกที่มาจากข้ามแดนข้ามอะไรมาเราตรวจหมดนะพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะหรืออยู่ในสเตทควอรันทีอะไรพวกนี้เราตรวจหมดนะครับเชิญครับมีคำถามอื่นไหมครับอาจารย์คะอย่างเบื้องต้นผลการศึกษาของซีโนแวคอะค่ะมันมีไหมคะว่าในคนที่ฉีดครบแล้วแล้วก็ติดแล้วแต่ว่ามันป้องกันไม่ให้เชื้อลงปอดหรือว่าอาการรุนแรงเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นความจริงเมื่อเช้าเนี่ยเราก็คุยกันแล้วว่าขอให้ไปทำเพิ่มเรื่องนี้เนาะเพราะว่าแต่ว่าความยากของข้อมูลเนี่ยเวลาเราทำเรื่องเราต้องได้จำนวนคนไข้มากพอเนาะถ้าได้มา5ราย3รายเนี่ยเราอาจจะสรุปอะไรไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขากำลังไล่ดูข้อมูลข้อมูลต้องมีคุณภาพพอด้วยเพราะการสรุปพวกนี้มันต้องมีเป็นวิทยาศาสตร์นะอย่าสรุปโมเมแล้วไม่ชัดว่าฉีดวัคซีนตอนไหนติดมาตอนไหนอะไรยังไงไม่ได้หรืออาการดีกีแค่ไหนที่เรียกว่าอาการหนักอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องชัดหมดนะครับเพราะฉะนั้นขอเวลานิดนึงแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยท่านปลัดได้สั่งการแล้วขอให้กรมควบคุมโรคลองไปทำเพิ่มนะซึ่งทุกคนเห็นตรงกันเพราะหลายประเทศเขาก็บอกว่าจริงๆกันติดเนี่ยอาจจะกันได้ไม่มากหรอกนะครับแต่ว่าการเสียชีวิตกันอาการหนักอย่างกรณีบุคคลทางการแพทย์ที่เชียงรายชัดเจนนะว่าไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ในรายงานเมื่อกี้ก็ไม่มีใครเสียชีวิตจากที่รีวิวทั้งหมดนะครับหลักผู้ที่ฉีดวัคซีนครบนะไม่มีใครเสียชีวิตเลยมันแต่ว่าแน่นอนเราอยากได้ตัวเลขด้วยอะไรที่มันค่อนข้างชัดเจนเหมือนที่แสดงในตารางนะครับก็ใจเย็นนิดนึงขอเราไล่ดูอีกทีโอเคครับไม่ทราบมีคำถามอื่นอีกไหมครับครับเชิญค่ะขออนุญาตวันก่อนนะคะที่อาจารย์บอกว่าจะตรวจสอบสายพันธุ์ว่าในส่วนของโรงเรียนสอนศาสนาที่ยะลากับที่นราธิวาสค่ะในส่วนของสายพันธุ์บีต้าเนี่ยเป็นมาจากที่เดียวกันหรือไม่ตอนนี้ไม่ทราบว่าได้ผลยังคะยังครับเพราะเห็นไหมตัวเลขมันจุ๋มจิ๋มมากเลยยะลามีลองถอยสไลด์ไปบีต้าโอเคนี่เห็นไหมยะลาตอนนี้เพิ่งมี3รายนะพัทลุง1รายนะครับมันสุราษฎร์1รายมันจุกจิบมากภูเก็ต2รายอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวขอตัวเลขหน่อยเพราะว่าเวลาทำ family tree เนี่ยถ้ามันน้อยมากเนี่ยมันแหว่งแล้วเราก็ไม่รู้นะโอเคครับเชิญครับอีกคำถามนึงค่ะในส่วนของคลัสเตอร์ที่เคยบอกว่าพบกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาลใจกลางกรุงเทพที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้คงเลยสเตทที่จะพูดกันไปแล้วมั้งเพราะมันมีเกือบทุกที่ในกรุงเทพแล้วนะ 30% ที่ไหนก็มีหมดแล้วจะกลางกรุงเทพนอกกรุงที่รอบกรุงเทพอะไรมีหมดนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับโอเคอาจารย์คะหนูขออนุญาตถามเรื่องเชื้อเบลต้าอีกนิดนึงอะค่ะที่เจอในกทม.ตอนนี้ผ่านมากี่วันแล้วคะหลังจากที่เราเจอ1รายเนี่ยค่ะเจอตั้งแต่วันศุกร์เจอตั้งแต่วันศุกร์คนยิงเจอพืชหัดแล้วก็เราก็ส่งเจอเบื้องต้นแล้วเราก็คอนเฟิร์มอีก 2-3 วันนะไม่ใช่ที่เจอตั้งแต่วันพุธนะแต่ว่าเราคอนเฟิร์มอีก 2-3 วันงั้นวันศุกร์เราก็คอนเฟิร์มได้นะครับตอนนี้อยู่ในสถาน
พยาบาลดูแลอยู่นะครับลูกก็อยู่ที่นราธิวาสดูแลอยู่นะครับท่านผู้ตรวจยืนยันเมื่อเช้าครับอาจารย์ค่ะหนูย้อนถามถึงประสิทธิภาพของซีโนแวคนิดนึงอะค่ะอาจารย์มันมีตารางนึงที่เขียนว่าจำนวนผู้ป่วยนั่นคือจำนวนผู้ติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆถูกไหมคะอาจารย์อันที่เป็นจำนวนผู้ป่วยอะค่ะไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาเนาะแต่เป็นจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่นั้นใช่ไหมคะอ๋อโอเคคือหมายว่าเรากำลังจะบอกว่าจำนวนที่เราดูมันอยู่มีมากพอสมควรเป็นร้อยๆไม่ใช่สามสี่คนแล้วมาหารกันได้ 90% อะไรเงี้ยไม่ใช่เงินเลยแต่เราก็ไปเทียบคนไม่ติดเทียบอะไรเงี้ยนะมันมีตารางเทียบนะครับเชิญครับโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ฝากก็ไม่ต้องตกใจเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่แปลกอะไรแล้วก็ถ้ามันโผล่มาหนึ่งรายแล้วถ้าคุมอยู่ไม่มีรายที่สองที่สามก็จบไปเท่านั้นเองนะเพียงแต่เดลต้าเนี่ยตอนนี้ก็เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นทุกคนมาตรการยังเป็นมาตรการพื้นฐานนะไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากสองชั้นอะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นนะผมคิดว่าเพียงแต่ว่าต้องซีเรียสว่าต้องใส่นะครับต้องล้างไม้ล้างมือนะและตอนเปิดปากก็ต้องระมัดระวังนะเปิดปากไม่ได้กินข้าวไม่ว่าอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังให้มากเท่านั้นเองนะครับก็แล้วก็วัคซีนถ้าถึงคิวมีใครนัดก็ควรจะรีบไปฉีดนะครับอย่างน้อยที่สุดจะพันอะไรก็ช่างเนี่ยมีเกาะป้องกันอยู่ตัวยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าไม่มีนี่โบเบ นี่มีปัญหาแน่นะครับอันนั้นก็เป็นหลักการอาจารย์คะขอถามนิดนึงค่ะมีการแชร์ในโซเชียลว่าหน้ากากผ้านี่ยังกันอยู่ไหมคะมีการแชร์ว่ามันอาจจะยังกันไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะคืองี้ถ้าเราพูดในทางหลักการเนี่ยมันเป็นการลดความเสี่ยงเนาะถ้าเราจะบอกหน้ากากผ้ากันไวรัสได้ 100% ป่ะมันไม่ร้อยอยู่แล้วนะอันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะแต่มันเป็นการลดความเสี่ยงนะเราพบว่าถ้าเราใส่หน้ากากผ้าแล้วซีเรียสในการที่จะระมัดระวังในการที่จะอยู่ใกล้ชิดกันเปิดปากล้างมืออะไรเนี่ยโอกาสจะติดนี่มันจะต่ำมากสังเกตเลยคนส่วนใหญ่ที่ติดมาเนี่ยมันจะมีประวัติการสัมผัสกันอะไรพวกนี้กันอยู่พอสมควรนะครับมันก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการพวกนี้ยังใช้ได้นะครับท่านรองมีอะไรไหมครับมีอะไรเพิ่มไหมอาจารย์ขอรบกวนอีกนิดนึงครับอย่างผลการศึกษาของซิโนแวค2เข็มนะคะในแต่ละพื้นที่ที่มันให้เปอร์เซ็นต์การป้องกันโรคแตกต่างกันนะคะมันเป็นเพราะอะไรบ้างนะคะอาจารย์มันเป็นธรรมชาติของงานวิจัยเลยอันนี้ต้องเรียนพวกเรานะนะต่างเวลาต่างสถานที่ต่างอะไรเงี้ยย่อมได้ตัวเลขถ้าตัวเลขเหมือนกันสิอันนี้น่าแปลกนะกลับกลายเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้นะครับไม่ว่าวัคซีนยี่ห้อไหนก็ตามพอทำในพื้นที่ต่างกันเนี่ยมีผลต่างกันแน่นอนนะครับตอนที่เขาขึ้นทะเบียนเนี่ยสังเกตไหมเขาทำที่บราซิลได้อย่างหนึ่งทำที่อินโดได้อย่างหนึ่งทำที่เมืองจีนเขาเองก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะผมคิดว่าดังนั้นมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆแต่ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่ามันมีข้อมูลในห้องทดลองกับข้อมูลที่เราเรียก real world datanะแล้วเราค่อนข้างเชื่อ real world data มากกว่าเพราะว่าในหลอดทดลองเนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นเงื่อนไขจำกัดเวลามันไปอยู่ในคนเนี่ยมันอาจจะมีแฟกเตอร์อื่นๆที่มันอาจจะแตกต่างไปไม่ว่าในทางบวกหรือทางลบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังมีอาจารย์บางท่านเนี่ยใช้ข้อมูลในหลอดทดลองไม่กี่อันแล้วก็มาสรุปว่ามันอย่างนู้นอย่างนี้มันก็อาจจะมีปัญหาก็ต้องฟังหลายจุดหลายด้านนะครับท่านรองอธิบดีมีอะไรไหมครับเชิญเชิญเชิญเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ท่านเห็นไหมเพราะเอิญเมื่อเช้าเนี่ยเราเช็คว่าเนี่ยมันยังเป็นช่วงเวลาที่เดลต้ามีน้อยนะเดี๋ยวเราจะทำอีกเนี้ยต่อเอาเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยแถวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าตอนเนี้ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยเดลต้าปาเข้าไปกรกฎาก็จะครึ่งนึงแล้วเพราะน่าจะรู้แล้วแหละว่าตัวเลขนั่นเองเชิญครับไม่ต่างกันจริงๆแล้วในแง่ของความรุนแรงเนี่ยยังไม่พบว่ามีอะไรต่างกันมากมายนะครับที่นาราก็เห็นชัดว่าเขาก็มีผู้ป่วยคันนี้ที่เป็นเบต้าเกือบร้อยแล้วนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเห็นเลยว่าจริงๆถ้าในนาราเนี่ยอัตราการป่วยตายยังต่ำเหมือนเดิมก็แสดงว่ามันไม่มีแต่ว่าการหนีวัคซีนเนี่ยอีกเรื่องนะเรื่องการที่เขาไปทำอันตรายปอดนั้นเป็นอีกกลไกหนึ่ง
แต่การที่เขาจะหนีวัคซีนเนี่ยอันนี้ก็อีกกลไกนึงนะครับก็จากข้อมูลเท่าที่เรามีเนี่ยก็คือเบต้าเนี่ยมันหนีวัคซีนมากที่สุดนะเมื่อเทียบกับอีก 2,000 เพราะฉะนั้นในวัคซีนที่เป็น second generation ของโลกใบนี้ทั้งหลายบริษัทเนี่ยก็จะทำ against ไอ้เจ้าเบต้านี่แหละนะไม่ได้รุนแรงอะไรมากขึ้นไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอะไรมากค่ะสำหรับประสิทธิภาพของวัคซีนซีโนแวคอะค่ะถ้าสมมติว่าฉีดเข็ม2แล้วเนี่ยก็คือจะเอาอยู่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเบต้าหรือว่าเดลต้าค่ะคือเราจำเป็นจะต้องฉีดเข็ม3ไหมคะเข็ม3หรือไม่กำลังหาข้อมูลกันอยู่นะครับมันขอเราคงไม่สรุปไปโดยที่เพราะว่าถ้าฉีดเข็ม3ต้องหาวัคซีนมาอีก60ล้านนะมันต้องมั่นใจว่ามันมีข้อมูลเพียงพอคือถ้ามันเปอร์เซ็นต์การมันต่ำไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราก็คงต้องพิจารณาฉีดเข็ม3นะอันเนี้ยเป็นหลักการบางวัคซีนเนี่ย3เข็มมันก็ดีกว่า2เข็มแน่นอนแต่ว่าแน่นอนต้องชั่งด้วยว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนนะครับใจเย็นๆไม่มีปัญหาอะไรเราเพาะเชื้อเดลต้าและบีต้าได้ทั้งคู่แล้วนะแต่มันยังมีจำนวนน้อยอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเทสกับในห้องทดลองก่อนเบื้องต้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำข้อมูล real world data อย่างที่ว่ามาประกบแต่ว่าตอนนี้คือซีโนแวคเข็มที่2ก็ถือว่าเอาอยู่ใช่ไหมคะใช่เอาอยู่นะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างที่โชว์ไอ้ตารางข้างบนเนี่ยมันยังมีเดลต้าไม่มากไงนะนั้นก็อาจจะสรุปไม่ได้ทีเดียวว่ามันคือไอ้เลข90เนี่ยมันคืออัลฟานะแต่ว่าถ้ามีเดลต้าปนเข้ามาเยอะขึ้นนะตัวเลขมันก็อาจจะลดลงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น question นะที่ทุกคนแต่ถ้าลดลงแค่ไหนสมมติว่ามันลดลงไปเหลือ70เหลืออะไรนี่ติดเชื้อนะนี่ไม่ใช่เรื่องป่วยกับตายนะป่วยตายมันอีกเรื่องนะเพราะฉะนั้นถ้ามันลดติดเชื้อได้สัก 6-70% นี่มันถือว่าน่าจะโอเคแล้วนะมันนะแล้วก็อยากบอกพวกเราว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราเห็นสถานการณ์เนี่ยเดลต้าในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็มีแค่ 5% เองนะมันส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดก็ยังเป็นอัลฟาอยู่นะครับที่บอกว่าซีโนแวคเข็ม2นี่เอาอยู่รวมถึงสายพันธุ์แอฟริกาใต้ด้วยหรือเปล่าคะยังไงฮะอันนี้ยังสรุปไม่ได้ตอนนี้เนาะอันนี้จากข้อมูลที่เรามียังสรุปเรายังไม่สามารถสรุปตรงนั้นได้โอเคอาจารย์คะรบกวนนิดนึงอย่างผลของวัคซีนเชื้อตายอะค่ะอาจารย์ต่อเดลต้าในต่างประเทศที่ในโลกจริงอะค่ะมันมีของประเทศไหนที่ออกมาบ้างแล้วหรือยังอะค่ะอาจารย์จริงๆขณะนี้เดี๋ยวต้องคือทางทีมวิชาการเขาก็กำลังรวบรวมอยู่นะเพราะมันมีโผล่มาตรงนั้นทีโผล่ตรงนี้ทีนะเราก็ไม่อยากเอาแบบข่าวตัดแปะอะไรมาทำให้คือทีมวิชาการเนี่ยโปรบรายละเอียดนะอ่านงานวิจัยนะว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนยังไงอะไรแล้วก็เอามาชั่งประมวลนะครับแล้วบ้านเราเองก็พยายามทำอยู่นะครับมันก็ใจเย็นนิดนึงไม่เป็นไรโอเคครับท่านรองที่มีอะไรไหมครับไม่มีนะครับ